ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพชรรับเติมเกม EA FC 24และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Upสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอินะวันนี้ก็อยู่กันในเกม FC 24เช่นเคยนะครับผมนะกับเช้าวันเสาร์นะครับผมคืนวันศุกร์อย่างนี้นะครับผมก็โปรโมใหม่นะครับผมนะโปรโมโกลาโซนะครับผมตอนนี้เป็นทีม1นะครับผมคอนเซปต์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมีเฉพาะนักเตะตำนานไอคอนหรือว่านักเตะฮีโร่มีแค่2เวอร์ชันเท่านั้นครับผมก็จะเอามาอัพค่าพลังอัพสกิลมูฟวี่ฟุตบาๆๆแล้วก็บางตัวอาจจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันลูกพี่หัวขึ้นกับเวอร์ชันที่เป็นลูกน้องหัวลงนะครับผมนะก็มีแค่นี้คอนเซ็ปต์ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวดูวิเคราะห์ให้แล้วก็เดี๋ยวดู NPC Objective EVO ต่างๆด้วยเดี๋ยวเริ่มที่ NPC ก่อนแล้วกันครับผมนะ NPC วันนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวครับผมนะเอาตัวแรกก่อนแล้วกันวินิชิอุสครับผมหลายคนรอนะวินิชิอุสแต่มาคือเรียกได้ว่าเทกระจาดครับผมราคาอยู่ที่1.3 ล้านครับถือว่ามันก็ค่าตัววินิแหละแต่ว่าเพย์สไตล์ที่ออกมาที่มาคู่กับมันเนี่ยเป็นตีเวลล่าครับซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับตัวที่มีลองช็อตแค่83ครับผมนะช็อตพาวเวอร์แค่79ครับผมแต่ว่าถ้าความจี๊ดจ๊าดเนี่ยวินิมันได้อยู่แล้วแต่ที่ผมจะติมันหนักๆเลยคือคอมโพเชอร์แค่81ครับวินิเนี่ยคือได้จี๊ดแน่นอนอันนี้เรารู้กันทุกคนอยู่แล้วได้จี๊ดครับแต่สเตตหลุมมันเยอะเกินไปครับทั้งช็อตพาวเวอร์ทั้งลองช็อตทั้งคอมโพเชอร์เยอะเกินไปครับค่าจ่ายบอลก็ไม่ค่อยดีลองพาสก็ไม่ค่อยดีครับแต่ได้ความจี๊ดจ๊าดถ้าใครชอบจี๊ดจ๊าดก็โอเคแต่ผมจะบอกว่ามันไม่คุ้มมากๆเพราะว่าตำแหน่งของวินิเนี่ยมันเป็น ST ได้ใช่ไหม LW แล้วก็ CF มันมีตัวทับกันเยอะมากครับผมนะอย่างไอคอนนี่ก็มีแจซินโยครับซึ่งเก่งกว่าแน่นอนแจซินโยเก่งกว่าแล้วก็มีลิเบอรี่นะและก่อนหน้านี้ก็ยังมีจอร์ดเบสที่ชนกับมันได้อีกราคาใกล้เคียงกันครับพวกนี้ก็คือดีกว่าวินิหมดเลยจะด้อยกว่าวินิอย่างเดียวคือเรื่องของความจี๊ดที่เหลือดีกว่าหมดเลยยิงจ่ายเลี้ยงอะไรพวกนี้มันดีกว่าหมดเลยครับผมนะก็ถ้าใครจะทำวินิก็ผมไม่แนะนำอ่ะถ้าถามผมนะไม่แนะนำแม้กระทั่งตัวโคมองเองอ่ะอ๋อโคมองหมดไปแล้วนะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มันมามันมีอยู่ไงแต่ตอนนี้หมดเวลาไปแล้วโคมองก็แค่ 700k แล้วก็ได้55ด้วยเก่งกว่าวินิอีกนะครับวินินี้ผมไม่เชียร์เลยครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นโอไวรันตัวนี้โอไวรันเล่นปีกขวาได้แล้วก็เล่นกองหน้าได้ CAM ได้ครับผมตัวนี้เป็นโอไวรันเห็นสังเกตไหมมันจะมีลูกศรลงอยู่เป็นตัวร่างลูกน้องครับผมเป็นตัวร่างเด็กตัวนี้ได้สกิลบูม5วิฟุต4ครับความเร็วก็ไม่ใช่99นะมาแค่95ครับผมฟินิชชิ่งดีแต่ช็อตพาวเวอร์ต่ำครับผมนะค่าจ่ายบอลไม่ค่อยดีบาลานซ์เรียกชั่นต่ำไปนิดนึงของคอมโพเชอร์โอเคครับภาพรวมถือว่าโอเคสำหรับโอไวรันเพราะมันได้54ครับผมแล้วก็มีความเร็วได้ลาปิดควิกเต็มเงินแล้วก็ฟินิชช็อตครับผมไม่ได้แย่ราคาประมาณ7-8 แสนโดยประมาณนี้ไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่แต่ถามว่ามันดีโดดีเดย์เลยมั้ยก็ไม่ได้ดีโดดีเดย์ครับก่อนหน้านี้ก็มีตัวสไตล์นี้อย่างทีโมแวนเนอร์แล้วก็มีโอเวนดาพวกนี้ก็จะคล้ายๆมันกับนี่โอเวนดาเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็มีควิกสเต็ปกับมงแรงครับผมแต่ก็ถูกกว่าหน่อยตัวนี้ก็100,000กว่าก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันคือเน้นเร็วเข้าไปจบในกรอบอะไรอย่างงี้ครับก็ใช้ง่ายโอเวรันถ้าใครชอบก็ใช้ได้อย่างน้อยมันก็เร็วแล้วก็ยิงคมในกรอบครับมันก็จะเป็นตัวที่ใช้ง่ายหน่อยแต่ถามว่าถึงขั้นแบบต้องทำเลยไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ใช่ตัวที่แบบโอ้โหโคตรคุ้มแล้วโคตรเก่งอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใช้งานณปัจจุบันครับผมโอไวรันก็เอามาใช้ได้ตอนนี้ก็ยังมีพิษสงอยู่ครับผมนะสำหรับ NPC ตอนนี้มี2ตัวนี้ครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดู EVO หน่อยแล้วกันครับผมนะ EVO ก็จะมี EVO ที่เอาให้เอาฮีโร่ครับผมนะเป็น EVO เหมือน EVO แถมครับให้เอาฮีโร่ตัวฮีโร่การ์ดเนี่ยการ์ดที่มันเป็นการ์ดใหม่มันในโกลาโซฮีโร่เนี่ยตัวที่โอเวอร์เรตติ้งไม่เกิน90แล้วก็ความเร็วไม่เกิน90มาทำซึ่งมีอยู่แค่ 2-3 ตัวเท่านั้นแหละก็มาทำให้มันเก่งขึ้นผมพูดตรงๆนะผมไปไล่ดูมาให้แหละเหมือนว่าเอาตัวกากให้มันกากน้อยลงนิดหน่อยอะ แค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรครับเดี๋ยวพาไปดูออบเจกตีฟออบเจกตีฟวันนี้ก็จะเยอะหน่อยครับผมนะออบเจกตีฟเหมือนมันอยากให้เราเล่นนะครับผมนะก็จะมีนี่ครับโรบินฟันเบอร์ซี่เควสนี้ก็ได้โรบินฟันเบอร์ซี่ครับก็ไปอ่านเงื่อนไขแล้วก็ทำตามมันนะผมจะไม่มานั่งอธิบายเงื่อนไขแล้วนะใครแปลภาษาอังกฤษไม่ออกก็ผมรบกวนอาจจะใช้กล้องถ่ายรูป Google Translate เอาเดี๋ยวนี้ในมือถือมันทำได้หมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็มีฟันเบอร์ซี่นะสกิลมูฟ5วิฟุต4ครับความเร็วแค่86ในยุคที่แม่งจะทีมวอลเลย์บอลซีซั่นอยู่แล้ว
แม่งแจกนักเตะความเร็ว86ให้เราเล่นครับพระเจ้ายังห่วยครับถ้าใครว่างใครอยากได้ตัวเอาไปย่อยต่อก็ไปทำได้ครับผมนะแล้วก็จะมีนี้ครับโกลโซโกฮันเตอร์ครับก็ยิงอันนี้ยิงให้ครบ200ลูกก็ได้แพ็คไปง่ายๆครับอันนี้ก็ยิงให้ครบ60ลูกได้แพ็คไปก็ง่ายๆแล้วก็จะมีอันนี้พิเศษหน่อยเป็นโหมดคัพครับผมนะเอ็กซ์ตร้าวานกันซ่าเหรอเอ็กซ์ตร้าวานกันซ่าครับผมนะตัวนี้ก็มีพีเตอร์เค้าแถมให้ด้วยครับแล้วก็มีแพ็คต่างๆก็ไปเล่นให้ครบ10แมตช์ชนะให้ได้8แมตช์มีมงบอล3ลูกวอลเลย์4ลูกอะไรก็ไปทำตามเงื่อนไขมันในโหมดคัพนะในเฟรนลี่ครับไปในเฟรนลี่แล้วก็หมดเอ็กซ์ตร้าวานกันซ่าครับเนี่ยก็จะมีนะครับผมนะอันนี้คือออบเจคทีฟครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนักเตะในโปรโมนี้กันหน่อยอ่ะจริงๆผมพูดตรงๆว่าโปรโมนี้ค่อนข้างเจือจางครับค่อนข้างจืดถ้าเทียบกับเบิร์นเดย์ก่อนหน้านี้นะแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันน่าจะมาขั้นเวลาของโปรโมทีวอเตอร์ซีซั่นใกล้ทีวอเตอร์ซีซั่นแล้วครับเดือดแน่นอนทีวอเตอร์ซีซั่นเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวดูพาดูฮีโร่ครับปีเตอร์คลาวนี่ก็เมื่อกี้ที่ตัวแจกนะก็ได้วิฟุต5ครับผมก็ไม่ค่อยเร็วแต่ก็คมเอาไปยีโวต่อได้ครับผมความคล่องตัวไม่ดีครับแล้วก็เพย์สไตล์ห่วยแตกครับผมนะเดมซี่ก็เช่นเดียวกันครับปิงพาสกับลาปิดพอได้แต่ก็สเตตก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเอาไปยูโวต่อได้นะก็คงจะดีขึ้นในระดับนึงแต่ก็ยังไม่เรียกว่าเก่งละกันครับเพราะว่าเพลย์สไตล์ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ฟานเซสโคลี่ตัวนี้ยิงแรงกับโคเบติกแถมได้4-4เอาไปยูโวก็คงไม่เก่งเท่าไหร่ครับผมนะเบอร์ตอฟก็เช่นเดียวกันครับตัวนี้ได้4-4ดูดบอลทองกับยิงแรงเพลย์สไตล์ไม่โดดเด่นแล้วก็สเตตไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมเอาไปยูโวก็คงไม่เท่าไหร่นะสี่ตัวนี้ก็คงไม่เท่าไหร่เลยนะครับโอเวอรันอันนี้พูดไปแล้วนะใน SBC ครับคนเลอะตัวนี้เอาไป EVO ได้แต่เพลย์สไตล์กากมากครับได้จ็อกกี้ทองกับ Power Header ทองครับก็คงไม่เท่าไหร่อ่ะทีนี้เริ่มมาตัวแบบใช้งานได้แล้วผมนะฟานเซสโคลี่ตัวนี้ครับตัวนี้เอาไป EVO ไม่ได้นะได้ไฮท็อปโลแล้วก็สกิลมูฟ4 5ครับผมเพลย์สไตล์ได้เป็นฟินเนสทองกับอินซิสซีฟทองครับผมนะตัวนี้ก็ยิ่งคมแล้วก็ความเร็วอยู่ในเกณฑ์ใช้งานครับผมความคล่องตัวก็ถือว่าโอเคแล้วก็จ่ายบอลดีติดลองพาสครับผมนะแต่ภาพรวมก็ถือว่าใช้งานได้เป็น CAM สายจ่ายบอลปั่นบอลทรงเดียวกับปีหน้าตัวหญิงที่ฟิวเจอร์สตาร์นานมาแล้วเป็นทรงเดียวกับปีหน้าครับผมแต่เป็นปีหน้าเวอร์ชันอัปเกรดทำนองนั้นถ้าได้มันก็ใช้ได้อยู่สำหรับ CAM ครับคนเลิกก็เช่นเดียวกันครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่โอเค AI อาจจะไม่ได้เทพมากแต่ว่าสแตทนี่มาสวยอยู่ครับวิก84โอเคเลยดิเฟนซ์93ฟิสิคอล92ครับแถมได้แอนติสปาเต้กับบ็อกทองด้วยถือว่าดีเลยก็คล้ายๆพวกคอมพานีตัวแฟนตาซีอย่างนี้แต่เกรดก็จะดรอปลงมาหน่อยแต่ก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้ชินูล่านี่คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเสียดายแค่มันได้ทีเวลล่าอย่างแค่ไม่ได้ควิกเต็มมากกว่าครับผมนะแล้วก็5-5ครับแมงวิง96แล้วตัวนี้ชิบหายแน่ครับเก่งครับ AI ก็เก่งปั๊มบอลก็เก่งครับนี่ครับจริงๆมันควรจะเอาโอไวรันตัวนี้มาให้เราทำนะไม่ใช่ตัวนั้นครับผมตัวนี้มาแล้วให้เราทำสัก 2-3 ล้านก็มีคนทำนะคือมาขอให้มันเก่งแล้วกันครับอย่ากักนะอันนี้สกิลบูม5วิฟุต4ครับลาปิดกับฟินเนสช็อตเหมือนกันเลยครับเพสไตล์นะในส่วนของสแตทเนี่ยวิ่ง99ครับผมแล้วก็ยิงคมเหมือนเดิมช็อตพาวเวอร์แอบต่ำเหมือนเดิมครับบาลานซ์กับรีแอคชั่นแอบต่ำเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบต่ำมากครับผมนะแต่ว่าถ้าทรงอย่างเงี้ยมาวิ่ง99แล้วลาปิดเนี่ยก็คือเป็นแบบจรวดทางเรียบเลยแล้วเข้าไปจบสกอร์ในกรอบจรวดทางเรียบเข้าจบสกอร์ในกรอบเลยก็คือเล่นทรงนี้ได้เลยครับตัวนั้นมัน95ไงตัวนี้เดือดกว่าแน่นอนครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับฮีโร่นะครับตัวนี้ก็เบอร์บัตท็อปนะครับผมตัวนี้ดีเกือบหมดเลยความเร็ว91ครับยิง92พาสซิ่งก็โอเคจ่ายสั้นได้จ่ายยาวจะไม่ดีแต่ก็ปกติอยู่แล้วกองหน้าครับความคล่องตัวนี่ถือว่าดีขึ้นเยอะมากอาทิตย์91บาลานซ์90ครับผมได้ฟินเนสช็อตกับทีเวล่าครับเป็น2เพลย์สไตล์ที่มันไม่เอื้อกับค่าลองช็อตมันเบอร์บัตท็อปเนี่ยเหมือน EM คิดมาแล้วครับสังเกตค่ายิงมันดีทุกอย่างในเว้นลองช็อตแต่เพลย์สไตล์ของมันเนี่ย2อันเนี่ยถ้าทีเด็ดของมันอยู่ที่การยิงไกลครับผมนะทั้งปั่นไกลทั้งทีเวล่าไกลนอกกรอบอะไรอย่างนี้ครับแต่ถามว่าในกรอบใช้ได้ไหมก็ใช้ได้จะช่วยให้มันคมขึ้นครับแต่ว่าแค่แอบเสียดายที่ลองช็อตมันต่ำแค่นั้นเองถ้าลองช็อตมันสูงมันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ครับได้5-4ก็โอเคโบว์ท็อปก็ดูเก่งดีครับผมนะทีนี้ถัดมาที่ไอคอนครับผมไอคอนก็เพอร์ซี่ผมพูดไปแล้วนะแอชลีย์โคนี่ถือว่ามาตรฐานแบ็กเลยครับผมนะตัวนี้มีจ็อกกี้กับวิเพทพาร์ทความเร็ว92ดิเฟนซ์91ฟิสิคอล85สเตมิน่าดีครับของคล่องตัวได้ก็ถือว่าดีเป็นแบ็กที่ดีเลยครับในยุคนี้อลอนโซนี่ยังแอบมีหลุมๆหน่อยตรงที่ค่ายิงเน่าเหมือนเดิมครับผมนะแต่ดิเฟนซ์กับฟิสิคอลอะไรมาดีแถมตัวนี้ได้ดิบบิ้งขึ้นมาเยอะมันจ่ายบอลดีอยู่แล้วความเร็วกลางๆครับผมนะได้ลองบอลกับอินเตอร์เซปก็ถือว่าพอได้นะอลอนโซครับผมว่าอาจจะไม่ได้แบบเฟี้ยวฟ้าวเหมือนพวก CDM ตัวรับจ๋าๆอย่างพวกมาเกเลเล่อะไรอย่างนี้แต่ก็เป็นทรงแบบบอลยาวอ่ะเป็นทรงบอลยาวเนาะอลอนโซก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนครับ
เซอร์บ๊อบบี้ชาลตันครับตัวนี้น่าเสียดายที่เป็นปิงพาร์ทแต่ว่าไพวอตช็อตก็เหมาะกับมันอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีควิกเต็ปเงินเทคดิฟเงินด้วยตัวนี้สเตตแบกเลยครับสเตตดีมากครับจ่ายดียิงดีคล่องตัวมากสเตมิน่าดีครับผมนะตัวนี้ครบเครื่องครับแถมบิ๊กฟุต5ด้วยชาลตันเก่งอยู่แล้วครับคาฟูก็เช่นเดียวกันครับเป็นแบ็คแบบเป็นแบ็คที่แบบ AI โดดเด่นอยู่แล้วแต่ว่าตินิดนึงได้สไลด์ทองกับสไลด์ทองแอบใช้ยากหน่อยแอบใช้ยากหน่อยถ้าเทียบกับเพลย์สไตล์อื่นๆครับนะแล้วก็สแตทผ่านอยู่แล้วเขาวิ่ง94เดฟ92ครับผมนะถัดมาปรินซ์ครับผมกองหน้าผู้หญิงนะ เผื่อใครไม่รู้คนนี้ผู้หญิงนะครับผมสั้นอย่างนี้วิฟุต5ครับผมสแตทก็ยังแบบคือยิงคมแต่ความเร็วเนี่ยไม่เรียกจี๊ดความคล่องตัวไม่เรียกจัดแล้วก็จ่ายบอลสั้นได้ยาวไม่ได้เหมือนเดิมครับแต่ที่น่าตึกหน้าเขกกะโหลกที่สุดคือได้ยิงทองเนี่ยอันนี้โอเคได้เอเรียลทองเนี่ยโอเคครับแต่พี่แกดันตัวไม่สูงครับสูงแค่5ฟุต10แล้วก็โดดแค่86ครับคือนึกภาพตามผมนะถ้าเป็นตัวที่สมมติตัวอย่างฮาแลนด์นะสูง190กว่าปริ้นเนี่ยสูงประมาณ178ตัวขนาดนี้ถ้าทั้ง2ตัวจัมปิ้ง86เท่ากันมันก็จะโดดขึ้นเท่ากันมีเอเรียลทองมันก็จะอยู่บนกลางอากาศได้นานขึ้นเท่ากันครับแต่กลายเป็นว่าปริ้นเนี่ยมันโดดแค่86ครับเข้าใจใช่ปะก็กลายเป็นว่าตัวเตี้ยเนี่ยมันก็โอกาสจะสู้ตัวสูงเนี่ยยากอยู่แล้วแถมค่าโดดน้อยอีกต่อให้มีเอเรียลทองมันก็ดูแย่ไปครับมันเป็นการมิกแอนไม่แมทคือเข้าใจปะเพย์สไตล์มันไม่สอดคล้องกับค่าสเตตมันอะแต่ว่าถ้าถามว่าถึงขั้นแบบโหพี่พูดขนาดนี้แม่งต้องกระโปงแน่นอนไม่นะอย่างน้อยมันคมครับอย่างน้อยมันก็เป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้คมแล้วก็เล่น2เท้าได้ครับความเร็วก็ถือว่าไม่น่าเกียดแต่ว่าแค่มันไม่เพอร์เฟคแค่นั้นเองครับแล้วก็สุดท้ายครับโยฮันครับครับได้ควิกสเต็ปเพิ่มเข้ามาแล้วก็ยิงแรงครับไฮทับโล55ก็ไม่ต้องสื่อแล้วแถมตัวนี้แม่งได้บาลานซ์ขึ้นมา90ครับโคตรเถื่อนโยฮันครับปกติมันจะโดนตำหนิเรื่องบาลานซ์บ่อยกับบาลานซ์นี่ดันขึ้นมา90แล้วโคตรเถื่อนแน่นอนครับตัวนี้ครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตโปรโมโกลาโซนะครับผมนะแต่ผมเรียกโกลาซึมนะครับผมค่อนข้างซึมนะเหมือนมาขั้นเวลาครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับนะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เพื่อเราจะให้ช่องกระไรอีกด้วยครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายจ้ะอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละ1ไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผม 3:00 นเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า